ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะสวัสดีครับพี่หมีก็กลับมาทำหน้าที่อ่านหนังสือดีๆให้คุณได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีคุณจิตรินครับวันนี้ตอนที่15ของฮันนิบาลนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันเลขสวยด้วยพี่9เดือน9อ๋อใช่ๆๆวันที่9กันยายนวันนี้ถ้าเกิดว่าใครเป็นนักช้อปออนไลน์นะคะก็น่าจะเป็นหมุดหมายที่สำคัญอีกวันหนึ่งเรียกว่าเป็นวันเสียทรัพย์ของพวกเราทุกคนสมัยก่อนนี้นะมีซอยชื่อซอยละลายทรัพย์อยู่แถวสีลมนะคะคือจริงๆเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นั่นแหละแต่ว่าไม่ได้เป็นที่นิยมเท่าเมื่อก่อนคือแต่ก่อนเนี่ยมันคือถ้าจะถูกละลายมันต้องไปอย่างบางสถานที่ครับอย่างเช่นไปซอยละลายทรัพย์ใช่ไหมหรือว่าไปตลาดนัดไปสักที่หนึ่งเนี่ยคือต้องออกจากบ้านไม่งั้นไม่เสียตังค์มันต้องไปบางที่เป็นที่ที่จะทำให้เราเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวล้วงกระเป๋าตัวเองแต่เดี๋ยวนี้นี่มันไม่ใช่แล้วนะอยู่บ้านก็เสียตังค์ได้ละลายทรัพย์ได้ทุกที่เลยตอนนี้นะครับแต่สำหรับห้องสมุดหลังไมค์ไม่ละลายแน่นอนค่ะมีแต่ให้กับให้อาจจะละลายใจนะกับบางเรื่องครับแต่เรื่องนี้อันนี้ออกแนวตื่นเต้นระทึกใจแล้วก็ฟังไปก็ต้องคิดตามไปด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องยุทธศาสตร์ทางการรบค่ะครับจากพระนิพนธ์ที่ทรงเรียบเรียงจากเอกสารทางประวัติศาสตร์นะคะของนักประวัติศาสตร์หลายท่านพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ค่ะเป็นตำราที่ศึกษายุทธศาสตร์การรบนะคะของโรงเรียนในร้อยทหารบกของนักเรียนในร้อยทหารบกโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะคะซึ่งเป็นพระประสงค์ขององค์ผู้นิพนธ์นะที่ทรงนิพนธ์เอาไว้ตั้งแต่ปี2484แล้วก็ส่งประธานนะคะให้กับทางด้านของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าได้เอาไปใช้เป็นตำราสอนนักเรียนนะคะให้เข้าใจในเรื่องของกลยุทธ์แล้วก็ยุทธศาสตร์ในการรบค่ะโดยศึกษาจากเรื่องฮันนิบาลนี่แหละเป็นชีวประวัตินะคะลิขสิทธิ์หนังสือเล่มนี้นี่เป็นของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเลยนะคะเขาพิมพ์เองอย่างนี้เลยเหรอพี่คือพระองค์ประทานให้อ๋อประทานให้ประทานให้เลยแล้วก็ทางสำนักพิมพ์คลังวิทยาเนี่ยก็ไปขอมาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอีกทีนึงอ๋อเข้าใจละแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็คือเกิน50ปีแล้วนะคะแต่ว่าตอนแรกเริ่มเลยเนี่ยพระองค์ประทานให้กับโรงเรียนเลยครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นตำราเรียนที่อ่านสนุกมากนะคะครับวันนี้ค่ะตอนที่15จะเป็นตอนที่เราจะไปติดตามเรื่องของฮัสตรูบาลซึ่งเป็นน้องชายคนโตของฮันนิบาลค่ะคนนี้นะคะกำลังจะนำทัพข้ามเทือกเขาแอลค่ะมาสมทบพี่ใช่ค่ะแล้วก็ตามรอยพี่ชายด้วยนะคะครับเพราะว่าตอนนั้นฮันนิบาลก็ข้ามเทือกเขาแอลนำร่องมาก่อนละอย่างยากลำบากแต่คราวนี้การข้ามเทือกเขาแอลของฮัสตรูบาลเนี่ยจะง่ายหรือว่าจะยากกว่าฮันนิบาลก็อยากให้ติดตามกันแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีช้างติดมาด้วยค่ะพกช้างมาด้วยนะคะถึง10เชือกเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่ารอบนี้จะรอดกี่เชือกหรือว่าผู้คนจะล้มตายไปสักขนาดไหนนะคะก็น่าจะเหลืออีกประมาณสัก 4-5 ตอนค่ะครับก็จะจบเรื่องฮันนิบาลนะคะแล้วก็จะไปไผ่แดงกลับมาที่บ้านเรานะคะเอาล่ะตอนนี้คุณจิตรินพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมไปปีนเทือกเขาแอลกันอีกครั้งหนึ่งครับผมคราวนี้ไม่ได้ไปกับฮันนิบาลแต่ไปกับฮัสตรูบาลนะคะตอนที่15ค่ะครับอ
ัสดรูบัลน้องชายคนโตของฮันนิบาลนำทัพข้ามภูเขาอัลป์ในฤดูใบไม้ผลิปีพุทธศักราช336 207ปีก่อนคริสตกาลค่ะฮัสดรูบัลข้ามทางช่องเขามอนต์เซนิสนะคะการข้ามภูเขาของฮัสดรูบัลนั้นง่ายกว่าฮันนิบาลที่ว่าง่ายกว่าเพราะว่าช่วงเวลาที่ข้ามเดือนนั้นอากาศดีกว่าอากาศก็มีผลอย่างมากครับอีกทั้งชาวกอที่มีทั้งสองด้านภูเขาก็เป็นพันธมิตรจึงไม่มีการรบพุ่งแต่อย่างใดไม่เหมือนรอบแรกใช่รอบแรกเนี่ยอากาศก็หนาวแถมยังต้องมีการรบราฆ่าฟันกันอีกครับเมื่อมาถึงทางด้านอิตาลีฮัสตรูเบลได้กำลังจากชาวกอมาเพิ่มเติมอีกด้วยรวมทั้งหมดค่ะมีทหารประมาณ 30,000 คนโอ้โหแทนที่จะรีบเดินทางไปทางใต้เพื่อจะรวมกำลังกับฮันนิบาลฮัสตรูเบลมัวพยายามจะตีป้อมของชาวโรมันที่เมืองปราเคนเตียค่ะแวะก่อนเป็นการแวะที่เปลืองกำลังแล้วก็เสียเวลาครับแล้วก็ตีไม่สำเร็จด้วยค่ะนักประวัติศาสตร์ก็ตำหนิฮัสตรูเบลในข้อนี้นะคะว่าไม่น่าเลยไม่ใช่เวลาเลยแล้วก็ไม่สำเร็จด้วยอันนี้คือประเด็นสำคัญเลยนะคะในส่วนของฮัสตรูเบลนั้นถึงแม้จะเป็นนักรบที่กล้าหาญองอาจแต่ก็เป็นแม่ทัพที่ไม่สุขุมแล้วก็เหมือนกับคุณวุฒิยังไม่พอนะคะฮัสตรูบาวออกเดินทางจากสเปนล่าช้าเกินไปจนกระทั่งข้ามเทือกเขาแอลก่อนฤดูหนาวไม่ทันแล้วก็ต้องติดอยู่ทางด้านฝรั่งเศสตลอดฤดูหนาวเอาเสียเวลาหนักเลยทีนี้นั่นเลยซึ่งตรงนั้นค่ะกลับเป็นผลดีกับชาวโรมันทำให้ชาวโรมันมีเวลาเตรียมตัวดีขึ้นอันนี้ก็เป็นการตำหนิของนักประวัติศาสตร์รุ่นหลังนะคะครับแต่นักประวัติศาสตร์บางท่านก็บอกว่าฮัสตรูเบลมาถึงอิตาลีเร็วเกินกว่าที่ข้าศึกหรือฮันนิบาลได้กะเอาไว้คือจะมี2แนวคิดแนวคิดหนึ่งก็คือตำหนิว่ามาช้าอีกฝ่ายมีเวลาเตรียมตัวอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าไม่ได้ช้านะนี่มาเร็วนะอันนี้เราก็ไม่รู้นะคะครับเราก็เกิดไม่ทันเมื่อฮัสตรูบาลมาถึงอิตาลีในกองทัพมีช้างรบมาด้วย10เชือกค่ะโอ้กำลังสำคัญเลยมีรถถังนะคะครับรถถังเดินได้นักประวัติศาสตร์เบเกอร์บอกว่าการต่อสู้ระหว่างคาร์เทจแล้วก็โรมครั้งที่2ซึ่งได้ติดพันกันมาเป็นเวลา12ปีกำลังจะถึงขีดสุดค่ะหากว่าฮันนิบาลชนะอย่างเด็ดขาดอีกครั้งหนึ่งอย่างเช่นชัยชนะที่คานาเอถ้ามีแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งชาวโรมันนี่แตกพ่ายสติแตกเลยล่ะค่ะจะกลัวขวัญเสียกันแน่ๆเลยนะคะลองไปดูทางฝ่ายฮันนิบาลกันบ้างฮันนิบาลออกเดินทางจากบรุสติอุมเพราะมีความประสงค์ที่จะรวมกำลังกับฮัสตรูบาลในภาคกลางของอิตาลีแต่กองทัพของเนโรคอยขัดขวางอยู่ค่ะฮันนิบาลจึงไม่สามารถที่จะไปได้เกินเมืองคานูซิอุมแล้วก็จำต้องหยุดพักอยู่ที่นั่นชั่วคราวเพราะว่ามีเนโรเนี่ยคุมเชิงอยู่ทางเหนือฮัสตรูบาลได้ส่งม้าใช้ลงมาทางใต้เพื่อนำข่าวมาแจ้งแก่พี่ชายแต่มาไม่ทันคือไม่ทันจะถึงอะค่ะก็ถูกทหารสอดแนมของเนโรจับได้เนโรจึงได้ข่าวว่าฮัสตรูบาลมีความประสงค์ที่จะพบกับฮันนิบาลในแคว้นอุมเบรียนักประวัติศาสตร์เบเกอร์
บอกว่าการที่เนโรได้จดหมายของฮัสตรูเบลนั้นเป็นตอนสำคัญแล้วก็ถือว่าเป็นโชคดีในประวัติศาสตร์ของโรมันและแน่นอนค่ะมันก็เป็นโชคร้ายของฮันนิบาลในขณะเดียวกันด้วยการที่เนโรเข้าใจความในจดหมายภาษาคาร์เทจอันนี้เป็นประเด็นที่มีผู้ตั้งข้อสงสัยนะคะว่าใช้กันคนละภาษาแล้วเข้าใจได้อย่างไรแต่ก็มีนักประวัติศาสตร์คือแม็กดูเกลบอกว่าน่าจะเป็นเพราะเนโรมีทหารคาร์เทจซึ่งหนีมาอยู่ด้วยเนี่ยเป็นผู้แปลให้อันนี้ก็ไม่น่าจะแปลกใจเพราะว่าถ้าเราทำสงครามกับใครเราก็ต้องมีความพร้อมในการที่จะรู้ภาษาของเขาในระดับหนึ่งเนาะก็น่าจะมีเฉลยหรือว่ามีคนฝั่งนั้นมาบ้างไม่งั้นก็เสียเปรียบแย่เลยครับในขณะที่บางคนก็ตำหนิฮัสตรูเบลบอกว่าไม่ควรจะแผนการคือไม่ควรจะเขียนแผนการรบเป็นลายลักษณ์อักษรเลยควรจะส่งม้าใช้แยกย้ายกันไปหลายคนแล้วก็ให้ต่างคนต่างท่องแผนการจนขึ้นใจส่วนจดหมายที่ม้าใช้ถือไปก็ควรจะเป็นแผนปลอมค่ะให้ทุกๆคนมีคนละอย่างคือเผื่อเหลือเผื่อขาดถ้าถูกจับได้คนจับได้ก็จะงงแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นแผนจริงกันแน่พระองค์จุนบอกว่าเราจะตำหนิฮัสตรูเบล 2,000 กว่าปีภายหลังอย่างไรก็ตามคืออันนี้เนี่ยเป็นการตำหนิของคนรุ่นหลังนะคะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วควรจะทำอย่างนั้นควรจะทำอย่างนี้มากกว่าแต่พระองค์จุนก็บอกว่าจะตำหนิอย่างไร ก็ได้นะคะเราเกิดหลังเขาเนี่ยต้อง 2,000 กว่าปีเรามีสิทธิ์วิจารณ์อยู่แล้วคือพูดอะไรก็ได้นะคนไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ใช่ข้อสำคัญมีอยู่ว่าฮันนิบาลไม่ได้รับจดหมายนั้นหากว่าฮันนิบาลได้รับแล้วฮันนิบาลคงจะเข้าตีกองทัพของเนโรทันทีแต่เขาก็ไม่ได้ทำเช่นนั้นยังคงคุมเชิงอยู่ที่เมืองคานูซิอุมโดยไม่ทราบข่าวอะไรเลยก็คือม้าใช้ส่งข่าวไปไม่ถึงโดนจับซะก่อนในส่วนของเนโรค่ะทางฝ่ายโรมันเมื่อรู้ว่าฮัสตรูเบลเตรียมจะพบฮันนิบาลในอุมเบียก็ตกลงใจจะไปรวมกำลังกับลิวิอุสทางเหนือแล้วก็ไปรบกับฮัสตรูเบลเสียโดยเร็วในเมื่อฮันนิบาลยังมัวคอยฟังข่าวอยู่ที่คานูซิอุมเนโรจึงมีกลอุบายคือทิ้งกองทัพเอาไว้เหลือคอยคุมเชิงอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็เลือกทหารที่ดีที่สุดรีบเดินทัพไปทางเหนือเนโรได้รับความช่วยเหลือจากชาวเมืองตลอดทางและเพื่อป้องกันมิให้ทหารเหนื่อยทั้งเพื่อจะไปได้เร็วเนโรได้พาทหารไปกับรถแล้วก็เกวียนต่างๆของชาวนาค่ะขออาศัยไปอย่างนี้เหรอพี่ประมาณนั้นหรือเปล่าอาจจะอาศัยไปหรือว่าอาจจะขอไปขอซื้อเอาไปเลยน่าจะประมาณนั้นนะคะครับคือถือว่าเป็นแม่ทัพคนแรกค่ะที่มีกองทัพซึ่งเดินทัพไปด้วยกระบวนรถคือก่อนหน้านั้นไม่มีนะคะก่อนหน้านั้นก็คือก็ใช้ม้าแล้วก็เดินเท้าแต่คราวนี้นี่ต้องการที่จะถนอมรักษาทหารไม่ให้เหนื่อยจนเกินไปและก็ต้องการจะไปได้เร็วด้วยใช้รถเลยรถเกวียนต่างๆเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นเมื่อกองทัพของเนโรได้ไปรวมกับกองทัพของลิวิอุสลิวิอุสกำลังคุมเชิงฮัสตรูเบลอยู่ที่ใกล้แม่น้ำมีทอรุสการเดินทัพของเนโรรวดเร็วอย่างยิ่งบางคนก็บอกว่าเนโรเดินทาง400กิโลเมตรภายใน7วันนะคะโอ้โห400กิโลก็เกือบถึงเชียงใหม่ค่ะครับซึ่งนับว่าเป็นการเดินทัพอย่างรวดเร็วที่สุดที่ได้เคยประสบมาในประวัติศาสตร์การทหารพระองค์จุนนะคะซึ่งทรงเขียนไว้เมื่อ80ปีที่แล้วบอกว่า
ถึงแม้ในสมัยนี้ถ้าไม่ใช้รถยนต์แล้วก็น่าจะยากที่กองทัพใดจะทำได้เนโรได้รักษาจุดหมายเอาไว้เป็นความลับอย่างดียิ่งแม้แต่ทหารเองก็ยังไม่รู้ว่าจะเดินทัพไปไหนครั้นกองทัพของเนโรและก็ลิวิอุสมารวมกันได้แล้วก็ทำการรบกลางแจ้งกับฮัสตรูเบาในการรบที่เรียกว่าการรบที่แม่น้ำมีทอรุสก็อาจจะเรียกได้ว่าสมรภูมิมีทอรุสฮัสตรูเบาจัดแบ่งกำลังกองทัพอย่างดีตั้งทัพอยู่หลังเนินแต่เนโรก็มีความคิดเฉียบแหลมให้ลิวิอุสเข้าตีทางด้านหน้าส่วนตัวเองนำทหารเข้าตีโอบปีกอย่างรุนแรงปรากฏว่ากองทัพคาร์เทจพ่ายแพ้อย่างกระจัดกระจายในส่วนของฮัสตรูเบาพยายามรักษาระวังตนตลอดมามีนักประวัติศาสตร์ชื่อว่าอันเนบราก็บอกว่าเมื่อฮัสตรูเบาเห็นว่าหมดหวังที่จะชนะแล้วเขาก็เข้ารบอย่างเต็มที่เพื่อที่จะแก้ชื่อแก้หน้าในการที่พ่ายแพ้เช่นนั้นจนกระทั่งถูกอาวุธตายในท่ามกลางทหารสรุปว่าตายค่ะข้างฝ่ายเนโรเมื่อชนะแล้วก็รีบเดินทางกลับมายังคานูซิอุมกรุงโรมได้ยินข่าวคราวของชัยชนะอย่างจริงจังครั้งแรกเหนือกองทัพของพวกคาร์เทจเกือบไม่มีผู้ใดเชื่อนะคะคือแพ้มานานต่างตะลึงงันกันไปหมดเลยเมื่อแน่ใจแล้วว่าไม่ได้เป็นข่าวปลอมหรือว่าเฟคนิวส์นะคะทุกคนก็ดีใจกันเป็นอันมากมีการฉลองชัยชนะกันอย่างเอิกเกริกเป็นเวลาถึง3วันถ้าเป็นสมัยนี้ก็น่าจะอารมณ์ประมาณได้แชมป์โลกได้เหรียญทองโอลิมปิกแต่ในความเป็นจริงนี่น่าจะเป็นข่าวดีที่ยิ่งกว่าชนะฟุตบอลในสมัยนี้นะใช่เพราะมันหมายถึงความเป็นความตายของประเทศชาติด้วยดีใจกันมากแน่นอนค่ะก็มีการวิเคราะห์กันดอชนักประวัติศาสตร์คนหนึ่งก็บอกว่าฮัสตรูเบลเนี่ยคิดผิดที่มัวไปเสียเวลาล้อมเมืองปราเคนเตียถ้าฮัสตรูเบลได้ตีกองทัพของลิวิอุสแตกทันทีซึ่งอาจจะทำได้แล้วก็รีบเดินทัพไปช่วยฮันนิบาลกระหน่ำเนโรคาร์เทจน่าจะชนะอย่างแน่นอนนักประวัติศาสตร์อีกคนหนึ่งอาโนก็บอกว่าฮัสตรูเบลคิดผิดในการที่ยอมตายในการรบครั้งนั้นถ้ายังคงมีชีวิตอยู่แล้วก็หลบหนีไปจากสนามรบได้อาจจะสะสมกองทัพชาวกอมาช่วยฮันนิบาลได้อีกนักประวัติศาสตร์บอเวิร์ดสมิธก็บอกว่าการที่เนโรกล้าไปยังแม่น้ำมีทอรุสนั้นเป็นความคิดอย่างเด็ดเดี่ยวผิดกับที่แม่ทัพโรมันโดยมากได้เคยทำมานั่นน่าจะแสดงว่าแม่ทัพโรมันได้เริ่มเรียนรู้ยุทธศาสตร์จากฮันนิบาลดีขึ้นตลอดมาศึกษาจากการรบเรียนรู้จากศัตรูของเราเพราะว่าแต่ก่อนนี้โรมันนี่แทบจะไม่ได้ใช้ยุทธศาสตร์ในการรบครับใช้ความเหนือใช้พละกำลังสรรพกำลังที่พรั่งพร้อมส่วนใหญ่จะเป็นพวกเทคโนโลยีต่างๆนะพี่อุปกรณ์อาวุธเอ่ยคือประมาณว่ามีตังค์อะเนาะครับประมาณมีตังค์มีกำลังก็เน้นใช้กำลังแทบจะไม่ต้องคิดอะไรมากมายเลยใช่แค่ใช้กำลังก็ชนะแบบสบายๆอยู่แล้วเหมือนช้างกับมดปะทะกันแต่ทีนี้ปรากฏว่าไอ้ฝ่ายที่มีกำลังด้อยกว่าก็ต้องใช้สมองเยอะขึ้นครับแต่ในที่สุดโรมันก็เริ่มเรียนรู้จับทางของฮันนิบาลได้ค่ะแต่มันมีประเด็นหนึ่งคุณจิตรินจำได้ใช่ไหมว่าฮันนิบาลเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะโหดเหี้ยมยังไงก็ตามข้อที่น่าชื่นชมเขาอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าในการรบถ้ามีแม่ทัพฝ่ายตรงข้ามมาล้มหายตายจากถ้าเขาหาศพเจอเขาจะจัดพิธีให้ใช่เขาจะให้เกียรติ
ในขณะที่เนโรค่ะไม่ได้เผาศพของฮัสตรูบาลโดยให้เกียรติอย่างแม่ทัพไม่เลยแต่เนโรกลับตัดศีรษะของฮัสตรูบาลดองในขวดประจานเสียนำลงมาด้วยทางใต้เอามาทำไมตัดหัวดองใส่ขวดอันนี้เล่นสงครามจิตวิทยาหรือเปล่านี่นี้ดูเนาะหัวน้องเจ้าสี่อะไรประมาณนี้หรือเปล่าใช่เลยคือเมื่อมาถึงคานูสิอุมเนโรก็ให้ม้าใช้นำศีรษะของฮัสตรูเบลเนี่ยคว้างเข้าไปในค่ายของคาร์เทจทำลายขวัญฉะนั้นนะคะครั้งแรกที่ฮันนิบาลได้รับทราบข่าวจากฮัสตรูเบลหรือได้เห็นน้องชายเป็นครั้งแรกก็คือวินาทีที่เห็นศีรษะของฮัสตรูเบลที่เนโรได้ดองมาตลอดทางนั่นเองค่ะเจ็บปวดเจ็บจี๊ดดอชนักประวัติศาสตร์บอกว่าวิธีที่ฮันนิบาลให้เกียรติยศอย่างดีแก่ศพของมาเซรุสนั้นยิ่งทำให้การกระทำของเนโรน่าเกลียดเป็นอย่างยิ่งแอนนาบาก็บอกว่าเนโรไม่แสดงความเคารพต่อศพของผู้ตายเยี่ยงนักรบที่มีดาบอยู่ในมือแต่ตอนนั้นมันก็สงครามนะพี่ก็ต้องใช้ทุกวิธีเพื่อให้ได้ชัยชนะมาแต่เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ฮันนิบาลเนี่ยเขาทำเอาไว้ดีครับเขาไม่เคยที่จะเอามาทำแบบนี้เอาไปประจานหรือว่าเอาไปทำอะไรที่มันจะเป็นการลบหลู่แต่เขายังคงเคารพในฐานะนักรบด้วยกันคืออยู่ในกติกามันก็เลยเป็นการไปเปรียบเทียบกันว่าไอ้เจ้าเนโรนี่แย่ไอ้นี่ไม่โอเคเลยครับฮันนิบาลมองดูศีรษะของน้องชายด้วยความเศร้าโศกลึกซึ้งแต่ไม่พูดว่าอะไรเลยสักคำเดียว เขาคงเข้าใจนะว่าสงครามก็พูดไม่ออกเนาะน้องชายใช่ทำไงได้น้องชายก็จากไปเรามาถึงบทที่9กันแล้วนะคะครับบทที่9มีชื่อว่าฮันนิบาลปราชัยที่ซามาค่ะโอ้ไม่เคยมีบทไหนที่ขึ้นคำว่าปราชัยมาก่อนเดี๋ยวเราลองไปเรียนรู้กันนะคะว่าไปปราชัยอีท่าไหนที่ไหนยังไงคือนับตั้งแต่น้องชายฮัสตรูเบลได้พ่ายแพ้แก่ชาวโรมันที่แม่น้ำมีทอรุสฮันนิบาลก็หมดหวังที่จะทำลายอำนาจของโรมในแหลมอิตาลีเพราะว่ากำลังเสริมก็ไม่ได้น้องชายตายอีกน่าจะเศร้าใจไม่น้อยด้วยนะคะครับเสียขวัญเสียกำลังใจสะเทือนใจเศร้าโศกข้อนี้ปรากฏชัดเจนเพราะว่าอาณานิคมและพันธมิตรของกรุงโรมหลายพวกที่ได้เอาใจออกห่างกลับเข้ามาเหรอพี่กลับไปแสดงความซื่อสัตย์กตัญญูต่อกรุงโรมอีกครั้งหนึ่งนี่เรียกว่าเป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ของเนโรคือถ้าเล่นหมากรุกก็โหได้แบบก็ได้ม้าได้เรือได้เยอะเลยนะคะฮันนิบาลก็เลยถอยไปอยู่ในแคว้นบรูสติอุมนักประวัติศาสตร์ฮอวาร์ดบอกว่าเมื่อฮันนิบาลตั้งมั่นอยู่ในภาคใต้ของอิตาลีชาวโรมันมีกำลังมากกว่าฮันนิบาลประมาณ3ต่อ1ค่ะแต่มากกว่านี้ก็เคยมีมาแล้วนะพี่แต่ถึงกระนั้นนะคะชาวโรมันก็ยังเกรงกลัวฮันนิบาลค่ะครับไม่กล้ารุกเข้าไปโจมตีฮันนิบาลในแคว้นบรูสติอุมทั้งที่ตัวเองได้เปรียบมีกำลังมากกว่าถึง3ต่อ1แต่ไม่กล้าค่ะในส่วนของฮันนิบาลแน่ใจว่าถ้าเขายังคงยึดภาคใต้อยู่ได้ชาวโรมันจะไม่กล้ายกทัพข้ามทะเลไปตีกรุงคาร์เทจโดยตรงคือเหมือนกับว่าขวางอยู่และฮันนิบาลก็ยังหวังอยู่เสมอว่าทางกรุงคาร์เทจจะส่งกำลังมาช่วยเพิ่มเติมเพราะว่าตอนนี้กำลังก็เหลือน้อยลงบรรดาภาคีเครือข่ายทั้งหลายก็กลับไปเข้ากับทางโรมันซะอีกครับอาจจะกล่าวได้ว่านับตั้งแต่การปราชัยของฮัสตรูเบลที่แม่น้ำมีทอรุสชะตาของฮันนิบาลก็ตกต่ำในส่วนของกำลังทหารที่จะสู้กับกรุงโรม
ที่ฮันนิบาลได้พยายามสะสมแล้วก็สร้างขึ้นซึ่งเคยมีตั้งแต่สเปนจนถึงกรีซคือพระราชาฟิลิปแห่งมาซิโดนบัดนี้ก็เริ่มละลายหายไปหมดวอร์แบงค์นักประวัติศาสตร์บอกว่าภายหลังการรบที่แม่น้ำมีตอรุสพระราชาฟิลิปย่อมเดาได้ว่าฮันนิบาลจะต้องแพ้อย่างล่มจมวันหนึ่งไม่มีหวังที่จะกลับมาชนะได้อีกฉะนั้นพระองค์จึงตกลงทำสนธิสัญญาสงบศึกกับกรุงโรมค่ะเป็นอันว่าฮันนิบาลไม่เหลือพันธมิตรอีกต่อไปหัวเดียวกระเทียมรีบคนเราบางครั้งพอเวลาชนะมันก็จะชนะต่อกันมาแต่บางทีพอเวลาพลาดมันก็จะมาเป็นชุดเหมือนกันเนาะมันเหมือนโดมิโนนะพี่ล้มตัวเดียวมันก็คลื่นไปหมดเลยตอนนี้ฮันนิบาลก็เลยแย่ค่ะครับแม้ว่าในปีพุทธศักราช337หรือว่า206ปีก่อนคริสตกาลกำลังรวมของกรุงโรมจะได้ลดลงมี20ลีจิโอนอยู่ในอิตาลีเพียง13ลีจิโอนก็จริงคืออันเนี้ยถือว่าน้อยแล้วครับแต่ก็ยังมากกว่าของฮันนิบาลเหลือหลายกองทัพของฮันนิบาลมีได้อย่างมากที่สุด 40,000 คนแต่โรมมีทหารอย่างน้อย 200,000 คนค่ะอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยค่ะคือจริงๆสามารถเรียกระดมได้อีกครับเพราะว่าตอนนี้พันธมิตรได้กลับไปสวามิภักดิ์กับโรมเหมือนเดิมแล้วอีกทั้งรัฐบาลกลางของคาร์เทจก็ตัดขาดจากฮันนิบาลไม่ได้ส่งกำลังมาหนุนเสริมเพิ่มอะไรเลยที่เป็นเช่นนั้นไม่ใช่แต่เพียงว่ากำลังทัพเรือของคาร์เทจสู้โรมันไม่ได้กับทั้งแม่ทัพในกองทหารเรือก็เกรงกลัวทหารเรือโรมันเสียอย่างมากมายเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะว่ารัฐบาลคาร์เทจไม่เห็นความสำคัญของฮันนิบาลเท่ากับฐานะของกองทหารคาร์เทจในสเปน mm-hmm. อันนี้เป็นประเด็นที่ย้ำให้ได้ทราบกันอยู่บ่อยๆนะคะว่าทางรัฐบาลกลางของคาร์เทจเนี่ยคือมุ่งความสนใจไปที่การปกป้องคาร์เทจในสเปนครับมากกว่าที่จะมาสนับสนุนส่งเสริมฮันนิบาลก็คงจะมองว่าโรมนี่มันน่าจะเป็นงานยากละเอาของที่เรามีไว้ก่อนดีกว่าคือที่นั่นเนี่ยเป็นขุมเงินขุมทองครับก็พยายามที่จะปกป้องแล้วก็เป็นห่วงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คิดแต่จะรบเอาสเปนคืนให้ได้นักประวัติศาสตร์ดอชก็บอกว่ารัฐบาลคาร์เทจในขณะนั้นเนี่ยไม่เข้าใจว่าถ้าไม่ชนะในอิตาลีแล้วถึงจะเอาสเปนคืนได้ก็เพียงแค่ชั่วคราวแต่ตอนนั้นเขาก็คงมองอย่างที่คุณจิตรินบอกว่าสิบเบี้ยใกล้มือนะคะครับเอาตรงนี้ก่อนแต่ว่าภารกิจของฮันนิบาลนั้นดูมันไม่น่าจะเป็นไปได้ใช่เสียเปรียบในทุกทางแต่นักประวัติศาสตร์ก็มองว่าถึงแม้จะได้สเปนก็ได้ไม่ตลอดถ้าไม่ได้กรุงโรมหรืออย่างน้อยบังคับให้โรมขอสงบศึกก็ต้องแพ้สักวันหนึ่งเช่นเดียวกันโหเหตุการณ์นี้เหมือนในสามก๊กช่วงหลังๆเลยครับพี่เหมือนอีกแล้วเหรอใช่ครับเหมือนมันรีเลทได้ครับพี่คือจะมีช่วงหนึ่งที่อาเตาอะครับลูกของเล่าปี่พระเจ้าเล่าเซียนตอนนั้นขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทนเล่าปี่แหละแล้วทีนี้เล่าเซียนเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าทำไมขงเบ้งเนี่ยถึงจะต้องไปตีให้แตกให้ได้ในเมื่อว่าตัวเองเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรยังอยู่สบายอยู่แต่ว่าขงเบ้งก็บอกว่าถ้าไม่ตีให้แตกตอนนี้ในอนาคตจะมีปัญหาแน่นอนอันนี้คือมองไกลใช่ครับมองข้ามช็อตครับแล้วก็เป็นลักษณะเดียวกันเลยครับขงเบ้งมีอำนาจทางการเมืองเยอะพอสมควรแต่ก็ฝั่งเล่าเซียนก็มีอำนาจทางการเมืองอยู่อีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันมันก็คานกันไปคานกันมาอย่างเงี้ยครับก็เลยทำให้ภารกิจไม่สำเร็จสักที
ในส่วนของฮันนิบาลเนี่ยนะคะมีการวิเคราะห์กันค่ะว่าฐานะของเขาในเวลานั้นคล้ายๆกับสถานการณ์ที่นโปเลียนเจอเมื่อ 2,000 ปีให้หลังนะคะคือเข้าใจดีว่าการสงบศึกที่จะเป็นผลดีในระยะยาวจริงๆต้องกระทำได้ที่ชานกำแพงเมืองหลวงของข้าศึกคือหมายถึงว่าถ้าจะสงบศึกกับทางโรมจริงๆเนี่ยต้องไปทำที่บ้านของศัตรูค่ะคือถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าต้องให้เขาเห็นความสำคัญครับทำให้เขากลัวแล้วก็โอเคยอมเซ็นสัญญากันแต่ทางรัฐบาลคาร์เทจไม่เห็นประเด็นนี้ทั้งนี้ไม่ใช่เพราะว่าเป็นห่วงทรัพย์สมบัติในสเปนอย่างเช่นเมืองแร่เงินเท่านั้นครับแต่อีกประเด็นหนึ่งที่มันซุกซ่อนอยู่เบื้องหลังก็คือมีความอิจฉาริษยาฮันนิบาลเองด้วยก็การเมืองล้วนๆคืออย่าลืมว่ามันจะมีอยู่กวนหนึ่งกวนของคุณฮันโน่ฮันโน่ซึ่งไม่เห็นด้วยกับฮันนิบาลมาตั้งแต่แรกในการที่จะไปมีเรื่องมีราวกับโรมตั้งแต่จะไปแก้แค้นตอนนู้นละและยิ่งฮันนิบาลประสบความสำเร็จทางโน้นก็คงยิ่งขวางหูขวางตาเพราะว่าอยู่ฝ่ายตรงข้ามกันครับดังนั้นฮันนิบาลก็เลยมีศึกหลายด้านทีนี้พอทางรัฐบาลคาร์เทจถือเอาสเปนเป็นข้อสำคัญเช่นนี้พระองค์จุนก็บอกว่าเราก็จำจะต้องทราบเรื่องราวพอเป็นสังเขปด้วยว่าเหตุการณ์ในสเปนได้ดำเนินไปอย่างใดบ้างก็กลับไปเล่าตรงสเปนเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะย้อนกลับไปที่สเปนสักแป๊บหนึ่งนะคะครับว่าเหตุการณ์ในสเปนในช่วงเวลานั้นเป็นยังไงกันบ้างกับฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจสักครู่ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองฟังจากที่คุณจิตรินเสริมในเรื่องของสามก๊กนะคะแล้วก็จากการที่พระองค์จุนได้เอ่ยถึงสถานการณ์ของนโปเลียนครับทำให้รู้สึกว่าในเรื่องของการศึกสงครามนะคะไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามประวัติศาสตร์มีโอกาสซ้ำรอยอยู่เสมอครับผมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งมันก็อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่วนๆมาคล้ายๆกันใช่เพราะฉะนั้นการศึกษากลยุทธ์หรือว่ายุทธศาสตร์ในการทำสงครามในการรบจึงเป็นเรื่องที่สามารถเรียนรู้จากกันและกันได้นะคะเพราะบางทีสถานการณ์มันใกล้ๆกันใกล้ๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นชาติไหนภาษาไหนก็ตามครับแล้วก็จะว่าไปก็ไม่ใช่เฉพาะสงครามเท่านั้นนะคะโอ้หลายกรณีใช่บางทีในชีวิตของเราในการทำงานในการมีปัญหาบางครั้งมันก็อาจจะเกิดสถานการณ์คล้ายๆกับแบบนี้เพียงแต่ว่ารูปแบบของการรบเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ถือหอกถือดาบถือปืนไปเที่ยวทำร้ายใครอาจจะถือปากกา จับเมาส์อะไรอย่างนี้แทนใช่หรือว่าใช้ความคิดใช้ไอเดียในการที่จะมาสู้กันใช่ความโหดร้ายก็แปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะคะไม่ได้โหดเหมือนกับสมัยก่อนนี่คือเรื่องฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจพระนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ค่ะโอ้พี่หมีครับมีเรื่องน่าสนใจครับพี่คือแต่ก่อนที่เราอ่านเรื่องนี้กันมานะครับปกติผมจะเซิร์ชแต่คำว่าฮันนิบาลหรือว่าคาเทจโรมันอะไรอย่างงี้ครับพี่ uh-huh. เมื่อสักครู่นี้ผมลองเซิร์ชคำว่าฮัสดูบาลก็จะก็มีขึ้นเหมือนกันนะพี่ฮัสดูบาลบาคาบาคาฮะเขาบอกว่าชื่อฮัสดูบาลเนี่ยเป็นชื่อยอดฮิตอีกชื่อหนึ่งครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้องของฮันนิบาลก็คือต้องมีนามสกุลเขาบอกว่าเป็นขุนพลรูปงามเลยนะครับพี่เขียนว่า handsome เลยนะพี่แล้วก็เรียกว่าเป็นรูปจำลองก็ได้ครับอันนี้เป็นน้องเขยหรือเปล่าใช่ Hasdrubal เนี่ยเป็นน้องเขยคือจะมีมันมี Hasdrubal ที่เป็นน้องชายน้องชายกับ Hasdrubal ที่เป็นน้องเขยเห็นเขาบอกว่าน้องเขยเนี่ยหล่อมากๆใช่ครับถ้าในรูปจำลองเนี่ยหล่อเลยครับพี่ค
ขนาดรูปจำลองนี่ยังหล่อเลยเหรอครับโอ้งั้นแสดงว่าของจริงนี่คงหล่อมากๆนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับคนนี้น่าสนใจเลยครับพี่หมีจำมาโก้ได้ไหมครับพี่มาโก้คือน้องชายใช่มาโก้คนนี้ครับมีเป็นปรากฏเป็นตัวละครตัวหนึ่งในซีรีส์เรื่องสปาร์ตาคัสด้วยครับพี่แต่พูดถึงชื่อมาโก้นี่ก็เป็นชื่อที่เราได้ยินบ่อยนะใช่ยังมีการใช้กันอยู่จนกระทั่งปัจจุบันนะครับแต่ว่ามาโก้ตัวนี้จะสะกดแบบ M-A-G-O เป็นมาโก้ครับถ้ามาโก้ของปัจจุบันจะเป็น M-A-R-C-O ใช่ไหมพี่มาโก้อะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นก็บุคคลใกล้ชิดฮันนิบาลก็มีที่น่าสนใจหลายคนหลายคนเหมือนกันนะครับพี่ๆน้องๆของเขาเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าฮันนิบาลนี่อย่างตอนนั้นที่มีการบรรยายถึงรูปร่างลักษณะของฮันนิบาลคิดว่าหล่อไหมคิดว่าน่าจะเข้มๆมากกว่าพี่เข้มๆคราวๆหน่อยเพราะว่าเขาเป็นนักรบครับแล้วก็น่าจะหุ่นดีโอ้หุ่นดีแน่นอนต้องนะคะนักรบสมัยก่อนนี่คงต้องบึกทุกคนแล้วก็ต้องหุ่นดีแบบไม่ต้องไปเวทเวิร์ดอะไรเลยหุ่นดีเพราะรบกันคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะถ้าสนใจเรื่องราวของฮันนิบาลแล้วก็อาจจะเพิ่งมาฟังก็ย้อนหลังไปฟังได้นะคะในหลายแอปพลิเคชันหลายช่องทางวันนี้เนี่ย เป็นตอนที่15นะคะลองไปฟังตั้งแต่ตอนแรกๆดูจะได้เข้าใจมวลรวมนะครับคือเรื่องนี้ฟังตอนใดตอนหนึ่งไม่ได้โอ้มันต้องฟังตั้งแต่1มาเลยมันต้องไล่เรียงใช่ฟังต่อเนื่องแล้วก็บางครั้งอาจจะต้องมีการย้อนกลับไปฟังตอนที่แล้วว่าเอ๊ะตกลงเอ๊ะตัวละครตัวนี้มาเมื่อไหร่มายังไง เรียกร้องสมาธิในการฟังพอสมควรนะคะครับสำหรับเรื่องนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจตัวละครแล้วก็รู้จักตัวละครทั้งสองฝั่งเห็นภาพรวมแล้วอย่างนี้เราจะสนุกละครับแล้วก็ตอนนี้นะคะฮันนิบาลเสียน้องชายคนโตไปแล้วครับแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่สเปนนะคะคุณจิตรินมีอะไรอยากจะเสริมไหมคะก็เมื่อกี้ฝากช่องทางดีกว่าครับค่ะใครอยากจะฟังตั้งแต่ตอนที่1ไล่มาก็ไปรับฟังกันได้ทางเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับแล้วก็ยังมีทาง Spotify Google Podcast Podbean แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับค่ะมีอะไรก็ส่งข่าวคราวทักทายติดต่อกันมาได้เลยครับผม3ช่องทางทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ชมที่ฟังได้เลยนะครับเอาละค่ะงั้นเรากลับไปที่สเปนกันเลยนะคะครับย้อนกลับไปนิดนึงว่าทางสเปนตอนนี้เป็นยังไงบ้างสเปนในที่นี้หมายถึงกรุงคาร์เทจคาร์เทจใหม่ที่สเปนค่ะเมื่อกองทัพคาร์เทจของฮัสตรูบาลเดินทางออกจากสเปนไปอิตาลีตอนนั้นถึงแม้กองทัพคาร์เทจที่ยังเหลืออยู่ในสเปนจะมีกองหนุนมาเพิ่มเติมอีกก็ดีสกิปิโอได้ตกลงตั้งใจว่าภายในปีพ.ศ.336เขาจะต้องทำลายอำนาจของคาร์เทจในสเปนให้หมดสิ้นให้จมได้สกิปิโอนี่กลับมาอีกแล้วชื่อนี้มีหลายสกิปิโอนะคะครับเหมือนเป็นสกิปิโอจูเนียร์ซีเนียร์มีน้องชายแล้วก็มีลูกครับแต่ชื่อนี้นี่คือคู่ปรับของฮันนิบาลโดยแท้ใช้คำว่าตระกูลนี้ได้ไหมครับพี่ฉะนั้นถึงแม้จะมีกำลังน้อยกว่าก็จริงสกิปิโอก็บังอาจเข้าทำการรบกลางแจ้งกับกองทัพคาร์เทจณการรบที่อิริป้าตอนนั้นกองทัพคาร์เทจมีกำลังทหาร 54,500 คนโอ้ก็ไม่น้อยสกิปิโอมีแค่ 40,000 คนค่ะมาอีกแล้วทัพเล็กสู้ทัพใหญ่ใช่แต่อันนี้ก็ถือว่าไม่ต่างจากกันมากนักก็นิดๆหน่อยๆนิดหน่อยไม่เท่าตอนฮันนิบาลนะพี่ค่ะใช่อันนั้นต่างกันเยอะมาก
แต่ว่าของสกิปิโอภายในกองทัพเนี่ยมีที่เป็นชาวโรมันแท้ๆเพียงแค่ 25,000 คนค่ะประมาณครึ่งหนึ่งสกิปิโอได้จดจำเล่าเรียนจนสามารถนำเอายุทธศาสตร์ของฮันนิบาลมาใช้ได้เป็นอย่างดีโหนี่เรียนรู้จากศัตรูอีกแล้วน่าจะเรียนรู้แบบตั้งอกตั้งใจเลยล่ะครับก็เข้าใจนะทั้งพ่อทั้งญาติญาตินี่ก็โดนฮันนิบาลเล่นมาหมดแล้วในที่สุดค่ะเขาชนะจนได้ชนะอย่างเด็ดขาดด้วยนะโอ้โห 40,000 ตี 50,000 แตกแล้วก็ทำลายกองทัพคาร์เทจแบบย่อยยับเลยเหรอพี่ใช่โอ้โหแม่ทัพ2คนคือฮัสตรูเบลลูกชายของจิสโก้ซึ่งเป็นเสนาธิการของแล้วนะครับอีกฮันนิบาลนะคะอีกฮัสตรูเบลนึงชื่อนี้ฮิตจริงๆครับแล้วก็มาโก้น้องชายของฮันนิบาลคนที่เคยเอ่ยถึงที่คุณจิตรินพูดถึงเนี่ยครับหนีไปได้ค่ะนะคะครับหนีไปได้ทางทะเลในไม่ช้าเมืองกาเดสก็ต้องยอมแพ้ต่อสกิปิโอเพราะฉะนั้นภายในเดือนกันยายนปีพ.ศ.337สกิปิโอก็ได้สเปนทั้งหมดจึงเป็นอันว่าสเปนที่เคยเป็นฐานทัพสำคัญของคาร์เทจเป็นดินแดนที่นำความมั่งคั่งร่ำรวยมาสู่คาร์เทจก็กลับกลายเป็นของโรมภายหลังที่ได้ทำการรบกันมาประมาณ14ปี14ปีไม่ใช่สุรพลนะครับสุรพลนี่16นะครับอันนี้ขาดไปอีก2นอกจากนี้สกิปิโอยังได้ผลดีเพิ่มเติมค่ะคือชัยชนะครั้งนี้เขาสามารถเกลี้ยกล่อมหัวหน้าชาวนูมีเดียคนหนึ่งก็คือราชามาซินิซ่าคุณจำได้ใช่ไหมชาวนูมีเดียเนี่ยเขาเก่งในเรื่องของม้าครับเขาเป็นกองกำลังทหารม้าที่สำคัญของฮันนิบาลซึ่งเป็นทหารม้าที่เข้มแข็งมากใช่แต่ปรากฏว่ามาซินิซ่าคนนี้เนี่ยไปสัญญากับสกิปิโอว่าจะนำทหารม้าของตนในแอฟริกามาเข้ากับพวกโรมันคราวนี้ได้โอ้โหกำลังรบชั้นเยี่ยมไปเลยจากนั้นในปีถัดมาค่ะพ.ศ. 338สกิปิโอเดินทางกลับกรุงโรมเพื่อจะลงชื่อสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกงสุลค่ะแน่นอนเราคงพอจะคาดเดาได้นะคะถึงเรตติ้งของสกิปิโอน่าจะได้ไม่ยากนะครับผลงานขนาดนี้คือตอนนั้นชาวกรุงโรมเนี่ยนะคะกำลังตื่นเต้นชื่นชมโอ้โหแซ่ซองเลยโอ้โหแบบคงมีความสุขกันมากนะคะครับได้สเปนแล้วสามารถที่จะชนะฮันนิบาลใช่ไหมใช่ชนะครั้งสำคัญเลยแม้ว่าจะไม่ได้รบกันโดยตรงก็ตามเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาเลือกตั้งค่ะสกิปิโอได้รับเลือกเป็นกงสุลอย่างง่ายดายแน่นอนถ้าเป็นสมัยนี้ก็น่าจะต้องบอกว่าชนะแบบถล่มทลายทำนองนั้นมั้งคะครับส่วนผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกงสุลคู่กันชื่อว่าลิซินุสครัสซุสซึ่งบังเอิญค่ะลิซินุสครัสซุสเนี่ยเป็นประมุขในทางศาสนาคล้ายๆผู้นำทางความคิดเป็นทางศาสนาจักรแต่ยังไงก็ไม่รู้นะคะมาได้เป็นกงสุลแต่ก็มีกฎห้ามไม่ให้เดินทางออกจากแหลมอิตาลีเลยเพราะฉะนั้นผลดีอย่างหนึ่งของสกิปิโอก็คือเขาเป็นคนคุมกองทัพเบ็ดเสร็จเพียงคนเดียวหอตายละรวมศูนย์คือถ้าจะมีการรบในแอฟริกาสกิปิโอก็จะเป็นกงสุลแต่ผู้เดียวซึ่งจะไปคุมกองทัพได้เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นคนในทางศาสนาจักรห้ามยุ่งคือยุ่งไม่ได้ครับแล้วก็ถึงยุ่งก็อาจจะไม่มีสกิลไม่มีทักษะทางนี้ด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นสายในเรื่องของความศรัทธาความเชื่อซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็เป็นที่พออกพอใจแก่สกิปิโอมาก
แน่นอนล่ะครับได้คุมกองทัพแบบไม่มีใครขัดด้วยทั้งที่เป็นกงสุลคู่กันใช่แต่อำนาจอยู่ในมือเมื่อได้รับตำแหน่งกงสุลแล้วสกิปิโอก็แถลงนโยบายของตนบอกว่าจะข้ามทะเลไปตีกรุงคาร์เทจนั่นไงทั้งที่ฮันนิบาลยังมีกองทัพอยู่ทางภาคใต้ของแหลมอิตาลีค่ะวันนี้มองข้ามช็อตเลยนะครับนะคือไม่กลัวละไปละฉันชนะมาครั้งหนึ่งละไปตีเมืองหลวงเลยไม่ต้องสนใจไอ้กองทัพตรงนี้แต่นโยบายนี้นะคะก็มีคนขานโดยสมาชิกสภาเซเนตกลุ่มหนึ่งซึ่งมีรัฐบุรุษอาวุโสคือฟาบิอุสเป็นประมุขคนคนนี้กลับมาอีกแล้วครับฟาบิอุสผู้สุขุมลุ่มลึกแล้วก็มักจะคัดค้านแผนการที่บุ่มบามอยู่เสมอผู้เคยเป็นกงสุลยุคนู้นก่อนหน้านี้หลายยุคเลยตอนนี้ก็น่าจะชราภาพพอสมควรนะคะครับฟาบิอุสบอกว่าไม่ควรไปควรจะให้สิ้นศึกในแหลมอิตาลีซะก่อนแล้วค่อยไปทำสงครามในแอฟริกาคือเหมือนกับว่าจัดการในพื้นที่ในบ้านของเราให้เรียบร้อยก่อนเถอะแล้วหลังจากนั้นค่อยไปเปิดหน้างานใหม่นักประวัติศาสตร์บรูตาร์กบอกว่าฟาบิอุสได้กล่าวหาสกิปิโอค่ะอ้าวอาจจะเป็นการจี้ใจดำบอกว่าการที่เธออยากจะไปรบในแอฟริกาเนี่ยเป็นเพราะว่าเธอไม่กล้าจะรบกับฮันนิบาลโดยตรงละสิโอ้โหจี๊ดเธอก็เลยคิดที่จะหนีไปรบกับแม่ทัพคนอื่นๆของคาร์เทจที่ไม่ได้เก่งเท่ากับฮันนิบาลใช่ไหม mm-hmm. อันนี้สรุปมาให้นะว่าฟาบิอุสคงจะพูดประมาณนี้และข้อที่ร้ายมากก็คือจะเอาทหารโรมันที่ดีที่สุดไปกับตนด้วย mm-hmm. คือสกิปิโอเนี่ยอยากจะได้ทหารที่ดีไปบุกคาร์เทจที่แอฟริกาครับนักประวัติศาสตร์อีกคนหนึ่งนะคะลิเดอร์ฮาร์ตบอกว่าสกิปิโอตอบฟาบิอุสว่าเขาเองเนี่ยแน่ใจอย่างไม่มีปัญหาเลยว่าถ้าเขายกทัพข้ามไปตีกรุงคาร์เทจที่แอฟริกาแล้วฮันนิบาลจะต้องข้ามไปป้องกันเพราะฉะนั้นการข้ามไปแอฟริกาจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดที่จะขับไล่ฮันนิบาลให้ออกไปเสียจากแหลมอิตาลีเดาสิคะว่าใครชนะระหว่างความคิดของสกิปิโอกับความคิดของฟาบิอุสถ้ามาทรงๆนี้ก็น่าจะเป็นฟาบิอุสเลยครับพี่ปรากฏว่าสกิปิโอชนะโอ้โหเพราะว่าสกิปิโออย่าลืมนะเขาทำผลงานมาดีอ๋อใช่เขาเก็บแต้มเอาไว้ในมือหลายแต้มเลยเขาตีสเปนมาเขาเพิ่งจะได้รับชัยชนะและผู้คนก็แซ่ซ้องยินดีใช่ไหมคะครับก็ชนะในสภาเซเนตค่ะได้รับอนุญาตให้ปกครองเกาะซิซิลีทั้งหมดตามลำพังและถ้าเห็นว่าสมควรจะข้ามไปทวีปแอฟริกาเมื่อไหร่ก็ไปได้ตามต้องการโอ้โหสกิปิโอจึงไปอยู่ที่เกาะซิซิลีทำการฝึกหัดทหารซึ่งรวบรวมอยู่ที่นั่นคือทหารที่เหลืออยู่จากคานาเอ2ลิจิโอนกับทหารสมัครอีก2ลิจิโอนสกิปิโอได้ฝึกหัดวิธีรบอย่างใหม่ต่างๆที่เคยได้ผลดีมาแล้วในการรบในสเปนในระหว่างฝึกทหารอยู่ในเกาะซิซิลีสกิปิโอก็ทดลองกำลังทหารใหม่ของตนค่ะโดยนำลงเรือข้ามไปตีเมืองโลครีอันเป็นเมืองท่าเรืออันนี้เรียกว่าซ้อมใหญ่ได้ไหมครับพี่อาจจะเป็นประมาณนั้นคือเมืองนี้ฮันนิบาลมายึดเป็นที่มั่นอยู่ระยะหนึ่งครับแล้วก็ได้ความช่วยเหลือของคนภายในเมืองสกิปิโอก็เลยตีได้สำเร็จนะคะคือจริงๆการตีเมืองนี้อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องราวที่สำคัญอะไรเท่าไหร่นักแต่ว่ามันเป็นสมัยนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นสัญญามั้งคะบอกว่าประมาณว่าฉันมาแล้วนะอย่างนี้เหรอพี่ใช่ค่ะคือเป็น
ผลดีทางด้านจิตวิทยาที่จะทำให้ทหารโรมันของสกิปิโอรู้สึกว่าทหารของฮันนิบาลเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกคือเป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจแต่ถึงกระนั้นก็ดีค่ะนักประวัติศาสตร์บางคนก็ยังยืนยันว่าถ้าสกิปิโออยู่ในแหลมอิตาลีและกล้ายกทัพเข้าตีกองทัพใหญ่ของฮันนิบาลแทนที่จะคอยเข้ารบเมื่อฮันนิบาลข้ามไปแอฟริกาสกิปิโอจะต้องพ่ายแพ้เป็นแน่คืออันนี้มันก็แสดงให้เห็นถึงความฉลาดของสกิปิโอที่เขารู้ว่าถ้าเขาชนตรงๆเนี่ยแพ้แน่เขาสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็ใช้วิธีการของฮันนิบาลนี่แหละเขาไม่รบตรงๆเหมือนกับที่ครั้งหนึ่งฮันนิบาลก็ไม่รบกับกรุงโรมโดยตรงครับเหมือนกันสกิปิโอก็ใช้วิธีทางอ้อมเดี๋ยวเราหยุดเอาไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะครับในตอนต่อไปค่ะเราจะไปติดตามสกิปิโอกันต่อนะคะแล้วก็เราจะได้เห็นความสามารถของสกิปิโอมากขึ้นแล้วลองมาติดตามกันนะคะว่างานนี้เนี่ยฮันนิบาลจะแก้เกมยังไงจะคู่ต่อสู้ที่ตึงมือนะพี่เป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวเพราะว่าเขาเรียนรู้อันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยนะคะเขาเรียนรู้จากความพ่ายแพ้ที่ผ่านมาของเขาเองเหมือนกับที่ฮันนิบาลก็เคยเรียนรู้จากความพ่ายแพ้ของทางกรุงคาร์เทจใช่ไหมคะใช่แล้วก็ไปใช้กับโรมนี่เหมือนกันทางโรมก็เรียนรู้จากความพ่ายแพ้ที่ผ่านมา3ครั้งใหญ่ๆแล้วก็เอามาใช้กับฮันนิบาลเช่นกันไม่รบอย่างบุ่มบ่ามแต่รบแบบใช้ยุทธศาสตร์เอาสิ่งที่ดีที่สุดของตัวเองเนี่ยเอามาเป็นอาวุธในการรบอันไหนที่จะเสียเปรียบเพรียงพร้ำไม่ทำแม้ว่าสามารถจะทำได้ก็ตามนี่คือตอนที่15นะคะครับผมว่าลักษณะของสกิปิโอกับฮันนิบาลเนี่ยจะคล้ายตัวละครตัวหนึ่งในสามก๊กอะไรสามก๊กเยอะครับไม่ผมไม่รู้จะเอาไปรีเลทกับเรื่องไหนเพราะผมก็รู้จักสงครามสามก๊กดีที่สุดนะครับไม่ใช่กำลังขำว่า มันก็มีเรื่องคล้ายกันได้อยู่เรื่อยเลยนะครับคือนิสัยความระมัดระวังแล้วก็ความละเอียดเนี่ยจะเหมือนกับซูมาอี้ครับพี่คือซูมาอี้เนี่ยเป็นคนที่ระวังตัวมากๆจนเรียกว่าระแวงเลยก็ว่าได้ครับถึงขั้นแบบยังไงดีล่ะไม่ไว้ใจไม่ใช่ไม่ไว้ใจสิไว้ใจพวกตัวเองแต่ไม่ไว้ใจศัตรูเลยแม้แต่นิดเดียวครับไม่วางใจใช่ไม่วางใจเลยจนหลายคนก็คิดว่าโหซูมาอี้เนี่ยเป็นคนขี้ระแวงใช้คำว่าระแวงเลยนะครับพี่ค่ะก็น่าจะคล้ายๆกับทั้งสองคนนี้ในส่วนนี้นะครับคุณจิตรินอ่านมากี่รอบแล้วผมคงไม่มีใครครบแล้วครับตอนนี้เกิน3รอบไปแล้วครับอ๋อเหรอใช่จะเงาๆหน่อยแล้วนะวันนั้นครับก็อย่างที่เราได้เมากันไปนะคะว่าในเรื่องของศึกสงครามเนี่ยมันก็วนๆกันประมาณนี้แหละนะครับแต่จุดเด่นของสามก๊กอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าจะมีตัวละครซึ่งอาจจะเป็นตัวแทนของผู้คนในโลกนี้นะคะที่มีบุคลิกวิธีคิดต่างๆกันคนนี้ขี้ระแวงคนนี้เป็นคนเลือดร้อนหัวร้อนครับคนนี้เป็นคนที่ปรับตัวเก่งอะไรแบบเนี้ยมันก็จะสนุกตรงนี้ด้วยใช่ทำให้เราได้รู้จักคนเนาะแล้วก็ในเรื่องนี้ค่ะจริงๆเรื่องนี้ของฮันนิบาลเนี่ยจุดเด่นคือกลยุทธ์ใช่การวางแผนการสู้โดยการใช้สิ่งที่ดีที่สุดของตัวเองไปสู้จะเลือกเข้าทำตรงไหนแล้วก็การกำหนดปัจจัยในการสู้ด้วยตัวของเราเองครับคือไม่ไปอยู่ในพื้นที่ของเขาที่เขาจะได้เปรียบก็คือต้องคิดเยอะใช้สมองเยอะใช่อันนี้เป็นจุดเด่นที่น่าสนใจนะคะของฮันนิบาล
เอาละค่ะวันนี้เราก็คงจะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะครับติดตามตอนต่อไปค่ะเรื่องราวกำลังเข้มข้นขึ้นนะคะกับตอนที่ชื่อว่าฮันนิบาลปราชัยที่ซามานะคะลองไปติดตามกันว่าการพ่ายแพ้ของฮันนิบาลในครั้งนี้เนี่ยมันจะขนาดไหนตอนต่อไปกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ